เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกีดแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นฮีโร่ยอดขวัญใจของผมนะครับนั่นก็คือน้องยอดนั่นเองนะครับผมเพิ่งได้สกินใหม่มาเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเซตยอดนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะผู้ที่เล่นมาแล้วก็ออกเซตนี้ได้นะครับเป็นเซตที่แบบว่าดีมากๆที่แบบว่าผมใช้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็เขาเรียกได้ว่าไงอ่ะเป็นเซตที่สำหรับผู้เล่นเริ่มใหม่เล่นยอดเนี่ยออกเซตนี้เนี่ยก็เล่นง่ายนะครับไปดูกันเลยครับว่าเป็นเซตอะไรนะครับผมนี่ครับมันเป็นเซตไอเทมที่แบบว่ารวมแทงกับไดเมจเข้าด้วยกันนะครับผมก็คือฟอสเคปกับขวานสโลนะครับซึ่งเป็นเซตไอเทมที่ดีมากๆเลยนะผมบอกเลยว่าดีมากๆจริงๆนะครับผมโดยผมจะออกรองเท้าเกาะนะครับในเกมนี้เพราะว่าเกมนี้มีไวโอเลตอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็สกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องออกรองเท้าเกาะมากันไวโอเลตนะเพราะว่าไม่งั้นนี่น่าจะโดนนางยิงแบบว่าเละเทะนะครับไม่ได้นะครับเราต้องออกรองเท้าเกาะมานะครับผมโอเคมาครับขอคิดตัวเล็กก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องการตังค์นะครับ คือบางทีก็อย่าไปแย่งเขานะคลิปเนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าแบบว่าไอริมันเคลื่อนที่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เขายังไงกูข้ออ้างงั้นแหละความจริงแล้วก็อยากแย่งเขานะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะออกรองเท้าเกาะก่อนเลยนะครับผมก็การเล่นยอนนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่คนเดียวบนแมปนี้เนี่ยข้อแรกเลยก็คือเซฟนะครับผมเซฟที่สุดเท่าที่จะบอกว่าจะทําได้นะครับแล้วก็เราต้องดูด้วยนะว่าเวลเลตนี่มันเริ่มเลทหรือว่าเริ่มบูนะครับนี่เห็นมั้ยคือถ้าสมมติว่าเราไม่ออกรองเท้าเกาะมาเนี่ยน่าจะเกินครึ่งหลอดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เล่นยออะไรก็ต้องแบบว่าออกรองเท้าเกาะก่อนเนี่ยเป็นอะไรตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับโอเคไวโอเลตมันเริ่มบูอ่ะโอเคครับมาเราก็สกัดน่าจะอยู่ในหญ้านะรอทุบเรานะครับนี่ไงโอเคโดนเฟิร์สบัฟไปแล้วทีมเราโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมก็เราไปเก็บเลเวลเลนกลางหน่อยดีกว่าเพราะว่าการเล่นยอนนี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราหาตังเร็วนะครับจะเป็นข้อดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่เล่นยอนแล้วบอกว่าหาตังเร็วนะครับเราอย่าไปแย่งคีฟเขามากนะเพราะว่าเดี๋ยวนาตาญาก็ไม่มีตังนะครับผมโอ้โหเสียวตายว่ะโอ้ยติดสโลนานชิบหายเมื่อกี้โอเคเราจะออกทาลอนนะครับชิ้นต่อไปสกัดเข้ามาในย่าอีกแล้วโอเคครับก็ทำไมไอรีไม่มาเก็บเลเวลเลยวะไอรีแบบว่าไม่เอาแดงอ่ะด้านบนเป็นไงวะนั่นอ่ะซูเปอร์แมนไม่เอาโอ้โหซูเปอร์แมนเอาเวลเลยไม่ได้นะครับตายตามสภาพไปเลยโอเคเราตีเลสออกมาก่อนนะเพราะว่าเผื่อมีคนมาแย่งเลสเรานะครับไม่ได้ต้องตีดึงออกมาก่อนเฮ้ยนี่ทีมแบบว่าคือไม่ได้ก็ไม่ต้องบวชครับพี่นะพี่ก็เลเวลไปสิใจเย็นๆนะเล่นยอนนี่บอกเลยว่าต้องใจเย็นๆมากๆนะครับโอเคมาไอริมาละเอาดิฝั่งมันอยู่ตรงกลางหมดเลยวะตายไม่ตายครับผมทีสวยงามกลับเลยขี่ครับก็การเล่นที่บอกว่าใจเย็นๆเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับโอเคเราก็ด้านล่างผมด้านล่างครับเฮ้ยจะตายแล้วนี่วะเวลเลยจะตายแล้วนี่วะเฮ้ยเวลเลตน่าจะตายนะโอเคเมื่อกี้นึกว่าเราจะล่ามังกรได้นะครับพลาดเลยโอเคเราเอาป้อมดีกว่านะครับผมนี่สกัดมาแล้วนะฮะเฮ้ยสกัดนายจะทุบเราจริงเหรอเฮ้ยเชี่ยแล้วมือนิ้วโป้งไปโดนพูดตรงๆเมื่อกี้นิ้วโป้งแม่งไปโดนลั่นเว้ยจริงๆนิ้วโป้งแม่งลั่นจริงๆโอ้โหเซ็งถึงกับเซ็งครับผมนิ้วโป้งแม่งลั่นโอ้ซูเปอร์แมนถ้ามึงเล่นขนาดนั้นมึงไม่ต้องต่อไปก็ไ
เดี๋ยวตายคู่นะครับพี่อ้าวมันน่าจะมีคนตายฟรีอย่างเงี้ยโอ้โหซุปเปอร์แมนคือเมื่อกี้นี่ซุปเปอร์แมนไม่ต้องกลับมาก็ได้นะครับมึงจะหิวอะไรขนาดนั้นนาตาย่าได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้นาตาย่านี่คือข้อเสียของตัวหัวเขียวนะก็คือเวลาหนึ่งหนึ่งกับฮีโร่ที่บอกว่าเคลื่อนไหวดีๆนี่ก็สู้ยากนะครับเอ้าตายเฉยเลยอะไรวะโอเคมาสู้ไปเลยครับซูเปอร์แมนยิงมันนี่โอ้โอเคครับมาแล้วก็ฝั่งมันฝั่งนู้นเลือดน้อยแล้วนะพอฝั่งนู้นเลือดน้อยนี่เราก็เอาป้อมได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ยิงเต็มที่นะนิ่งยิงไม่ตายเอ้ามีคนตายแน่นอนครับผมเรียบร้อยโอเคเราเอามังกรใหญ่ดีกว่าเอามังกรใหญ่ดีพี่โรเล็ตมาแล้วแต่เราน่าจะเอาได้อยู่นะครับโอเคสวยงามครับผมได้มังกรใหญ่ปลานะฮะโอเคครับเราก็จะออกฟอสเคปต่อนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมที่ทรงพลังมากเลยนะฟอสเคปกับยอนเนี่ยเพราะว่ายอนแม่งยิงไกลมากแล้วก็มันทำให้แบบว่ายอนนี่โดนล้วงยากนะครับเราพิมพ์บอกมันนะครับเพราะว่าสมมุติโตโร่ยังอยู่บนเนี่ยยังไงโตโร่ก็ไม่สามารถเอาป้อมให้กับทีมได้นะครับนี่เวลายิงเราก็กดภาพไว้นะไม่โตโร่ไม่มาล่างเชี่ยแล้วยิงไปครับโอ้โหเมื่อกี้อะไรเด้งวะเมื่อกี้เหมือนกับว่าเป็นการอัปเดตมือถือของผมนะครับมึงเด้งมาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยมึงโอเคครับรู้สึกว่าผมต้องกลับไปล่างว่ะเพราะว่าไม่งั้นนี่ไม่มีใครกันล่างให้นะครับโอเคครับมาโอเคเราก็เลยก็ไปนะครับเนี่ยเห็นมั้ยด้านบนคือแบบมันไม่มีผมอ่ะมันเอาป้อมไม่ได้หรอกนะครับผมคือมันไม่ได้นะครับโอเคเราก็ช่วยด้านบนดีกว่ายิงเล็งเวลเลตนะนี่ได้ฟอสเคปแล้วฮะโอเคเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับผมเราเก็บฟิกเกอร์ไว้ตอนที่มาหลอดมันอันติลงมานะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่เราจะตายทันทีนะครับถ้าแบบว่ามาหลอดมันตีเราได้นะโอเคเราเอาป้อมดีกว่านี่เอาดิมาหลอดกระโดดไหมมาหลอดกระโดดว้าวโอ้ยซูเปอร์แมนมันถ่ายไปนู่นเลยโอเคครับเราได้ฆ่านะเมื่อกี้นี่คือข้อดีของยอนออกฟอสเคปนะครับนั่นก็คือมันจะโดนล้วงยากพอสมควรนะฮะแล้วมันก็จะตายยากพอสมควรเหมือนกันโอเคครับมาเราขอบัฟฟ้าดีกว่านะครับคือมันเป็นเซตที่เล่นง่ายมากๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เล่นยอนเนี่ยเขาจะออกไอเทมเดเมจหมดเลยนะครับแล้วก็โดนล้วงคอมโบเดียวก็ตายนะครับซึ่งมันไร้ค่านะจริงๆแล้วเนี่ยคือเล่นออกเทมเล่นออกเดเมจหมดมาแต่แบบว่าโดนล้วงทีเดียวตายก็แบบก็ไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์อะไรอะครับนี่มาหลอดยังต้องหนีคิดดูมาหลอดยังต้องหนีกระโดดหนีย้อนอะเคยเห็นไหมโอเคครับมาเราก็ช่วยเพื่อนดีกว่านะครับนี่อนุภาคของฟอสเคปนะเนี่ยบอกเลยคือเวลาย้อนมีฟอสเคปแล้วแบบว่ามันสู้ยากมากนะครับนี่ตายหมดดิเรายิงป้อมกันเรายิงป้อมแตกแล้วเราน่าจะตายนะครับเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ป้อมเว้ยกลับเลยครับผมภารกิจเสร็จแล้วนะฮะโอ้โหนาตาย่าแม่งอย่างแรงนาตาย่าตายไหม
นี่คือข้อเสียของนาตาญานะเวลาแบบว่าโดนอะไรที่แบบว่าศัตรูที่แบบว่ามันสไลด์ได้อะนี่คืออะไรไอริเกือบจะสู้ไม่ได้นะครับจากเลือดเต็มหลอดนะเมื่อกี้ไอริโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าเวลาผมออกบล็อกเก้นสเปียร์ได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะขอเราเก็บเลเวลก่อนนี่ได้แล้วความจริงนี่ผมต้องออกขวานะครับแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยกำลังนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกเซเนตทูบไปเลยแล้วค่อยออกขวานทีหลังน่าจะคุ้มกว่านะครับคือต้องการเดเมจนะคือขวานเนี่ยจะเอาไปออกก็ต่อเมื่อเรากำลังเสียเปรียบนะครับมีใครเก็บไหมไม่มีใครเก็บเลยว่ะไม่มีใครเก็บเราก็เก็บเองนะครับผมโอเคครับมาสกัดเพื่อนรักมาไหมสู้ไหมพี่ไม่มีใครมากับเรากันเลยไม่มีใครมากับยอนเลยโอเคครับก็ล่อปีไหมนะเนี่ยเวลามีฟอสเขียนแล้วว่ามันจะเล่นง่ายมากๆนะครับเวลาเล่นยอนนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเห็นยอนเนี่ยออกแบบว่าดาบคริติคอลแล้วก็อะไรที่แบบเป็นเดเมจอ่ะออกหมดนะครับผมแล้วก็จะโดนล้วงตายง่ายแบบง่ายมากอ่ะนี่ดูสกัดดีนะฟิกเกอร์มาก่อนนะครับไม่งั้นนี่โดนปัดเข้าฝั่งตรงข้ามนะเนี่ยโอเคครับมาเราก็ช่วยเพื่อนยิงก่อนโอ้โดนสโลว์อ่ะกลับเลยพี่เราช่วยยิงจากข้างนอกนะฮะโอเคครับมาอลิสแม่งเกือบตายโอเคครับเราก็รับหน้าที่ซอยป้อมไปนะครับผมคือต้องเล่นยอนะต้องแบบต้องยืนแบบกลัวๆหน่อยนะแบบว่ายืนแบบตุ๊ดๆหน่อยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถ้าผมเข้าไปผมก็ตายนะครับโอเคครับแล้วก็ไล่เก็บของป่าครับผมจะเห็นได้เลยว่าเวลายอนออกเพราะเข็มเนี่ยมันจะแบบว่าโดนล่วงยากพอสมควรนะครับอ่ะเราขอบัฟแล้วกันเดี๋ยวเราก็เก็บของป่าให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเวลนะฮะอุ้ยโดนเฮ้ยทำไมมันตีคีบอีกแล้วผมโคตรเกลียดเลยเวลาแบบมันตีคีบอย่างเงี้ยสู้ดิโอ้โหสู้มาหลอกไปกับเราโอ้โหโอเคครับมามันตาย4นะฮะผมนี่ผมเล่นยอนนี่ผมเล่นซัพพอร์ตมันเนี่ย SCP 11นะครับนาตาญาแรงมากนะครับผมแล้วก็จบเกมนะครับผมบอกเลยว่าคือเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตสำหรับยอนที่ไม่ได้เล่นเอาไว้ฆ่าแบบจัดๆนะครับแต่คือมันเอาไว้ที่แบบว่าป่วนศัตรูทำลายป้อมให้ศัตรูมันล้วงเราให้แบบว่าศัตรูเสียเวลาในการล้วงเราประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นเซตที่ดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเซตที่ดีมากๆนะครับเล่นทีไรเนี่ยก็เกมตามเนี่ยก็เล่นง่ายนะครับเกมนำก็ยิ่งเล่นง่ายใหญ่นะครับผมคือมันเป็นเซตไอเทมที่แบบว่าช่วยเหลือทีมซะมากกว่าที่จะแบบว่าเอาไว้ฆ่านะครับนะก็เอาไปลองกันได้นะครับเซตนี้เป็นเซตที่แบบว่าผมเล่นประจำนะครับผมเพราะว่ามันตายยากนะครับแล้วมันก็โดนล้วงยากนะครับสร้างความแบบกวนตีนให้แบบฝั่งตรงข้ามได้ง่ายมากๆนะครับผมก็เป็นเซตที่ดีนะครับนี่ไดมอนด์4แล้วนะครับผมหลังจากไม่ได้เล่นมาประมาณ2เดือนนะกดไลค์ไปเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าคะแนนเราอันดับ2นะเราไม่ได้ MVP ได้ไงวะโอ้โหนี่ครับสกอร์ของผมนี่ก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะสกอร์นี่2 3ก็12นะครับคือมันได้แอสซิสต์จากฟอสเคทมาซะเยอะนะครับผมก็เลยทำให้แบบว่าโดนล้วงยากแล้วก็ได้แอสซิสต์เยอะนะครับยังไงเนี่ยก็เอาไปลองดูกันได้นะครับเซตนี้คือน่าเสียดายที่แบบว่าออกยังไม่ได้ออกเฟเนททูเพราะว่าไม่งั้นนี่ผมน่าจะเริ่มได้สกอร์คิวแล้วล่ะนะครับผมก็ไปลองดูกันได้นะครับยังไงเนี่ยก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ